วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวของใครๆก็เข้าครัวนะครับและพวกเรา foodtravel.tv นะครับภูมิใจนำเสนอเมนูไมโครเวฟที่หน้าตาดูดีกว่าที่หลายๆคนเข้าใจนะครับผมเราจะพยายามทำจานเนี้ยให้มันออกมาดูเป็นอาหารจานหรูเลยนะครับอย่าไปบอกใครว่าทำจากไมโครเวฟก็แล้วกันนะครับผมโอเคคุณผู้ชมวันนี้ผมจะทำ chicken shoyu sauce นะครับผมก็มันก็คืออกไก่นะครับเสิร์ฟกับซอสโชยุหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมง่ายมากจานนี้ดูส่วนผสมเลยคุณผู้ชมอร่อยแน่นอนโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกผมมีอกไก่นะครับเลือกที่สดเลือกที่ใหม่นะครับเพื่อสุขภาพและอนามัยของคุณผู้ชมเองนะครับผมมีผักสลัดนะฮะมาเสิร์ฟคู่กันไปนะครับ อันนี้คือไดคอนเรดดิชนะครับเป็นชัยเท้าญี่ปุ่นนะครับผมพาสลิสับครับผมมีสาเกมีเนยนะครับเนยเดี๋ยวเราไปละลายนะครับเอามารวมกับซอสนะครับแล้วนี่เลยพระเอกนะครับโชยุนะครับหรือว่าซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับวิธีทำง่ายมากคุณผู้ชมเริ่มเลยมาโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกเราจะมาทำไก่ให้เขานุ่มนะครับให้สุกง่ายในไมโครเวฟนะครับผมจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไม่ใช่ไม้จิ้มฟันขอโทษไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจิ้มให้ทะลุไปเลยครับรัวเลยครับนะครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้ยมันรูหมดแล้วนี่มันจะสวยได้ไงคุณผู้ชมเชื่อผมเถอะเดี๋ยวมันโดนความร้อนนะครับเนื้อเขาจะหดลงนะครับแล้วบาดแผลก็จะถูกปิดไปเองทีนี้เขาก็จะคายน้ำนะครับที่มันเป็นน้ำไก่หวานๆออกมานะครับโอ้แค่คิดก็อร่อยแล้วแต่คุณผู้ชมต้องปรุงด้วยเกลือนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเรามีโชยุเดี๋ยวมันจะเค็มไปนี่ผมเป็นแบบหยิบบางๆมากเกลือครับพริกไทยครับสองด้านนี่ถูไปเมื่อกี้ผมเทคนิคผมคือปรุงให้มันเลอะจานแล้วก็เอาเนื้อไปถูนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมผมจะลงโชยุหมดเลยครับลงสาเกโชยุสาเกและเนยเนยไปละลายแล้วนะครับเขาลงเนยละลายลงไว้นิดหน่อยเพิ่มความหอมเหมือนหมักเขาครับประมาณนั้นเสร็จแล้วแรปนะครับแล้วเอาเข้าเวฟ2นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมออกมาแล้วครับตอนนี้กลิ่นสาเกฟุ้งมากนะครับตอนนี้ตากล้องผมจะห้ามใจไว้ไม่ไหวละ นะครับนี่ผมต้องใช้ไม้ช่วยแงะฮะไม่งั้นมันร้อนจัดไปชมกลิ่นโอ้โหกลิ่นตรงนี้หอมมากคุณผู้ชมหอมจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยผมขอชิมน้ำที่มันออกมาซึ่งนั่นก็คือซอสของเรานะครับรวมกับน้ำไก่เห็นไหมคุณผู้ชมไก่ไม่มีแผลเลยแผลปิดหมดแล้วนะครับเพราะความร้อนอร่อยทีนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมสไตล์การทำนะมันก็จะออกคล้ายๆกับคราวที่แล้วเมนูคราวที่แล้วที่ผมทำคือ chicken hishiki นะครับหรือว่าอกไก่ hishiki นี่ผมเอามาพักก่อนในราดให้มันชุ่มชื้นนะครับผมจะลงสาเกเพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อครู่ผมทำโชยุรั่นไปหน่อย มันเลยอมเค็มไปนิดนึงนะครับคือเราใส่นิดเดียวนะนี่มันเค็มโชยุคือจริงๆอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาใส่น้ำตาลด้วยแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะฮะแต่ไม่แน่อาจจะต้องใส่ด้วยเดี๋ยวดีขึ้นอ่ะผมลงนี่คือระปรุงซอสไปก่อนเลยนะครับเมื่อครู่นี้ผมลงสาเกเพิ่มนะครับแล้วผมมาลงเนยละลายเพิ่มลงไปอีกเพื่อให้เขาหอมโอเคแรมเลยโอเคซอสได้แล้วไก่ได้แล้วจัดจานแล้วนี่สลัดลงจานนะครับ
ผักสลัดลงจานปุ๊บผมก็ใช้บาลซามิโกนะครับบาลซามิกรีดักชันหาซื้อได้ตามซูเปอร์ชั้นนำทั่วไปบีบไปเลยบีบไปเลยนะครับโอเควางไว้นะครับไก่ของเราเอามาหั่นให้สวยงามกันหน่อยดีกว่านะครับผมเล็งลายก่อนโอเคลายนี้แล้วกันโอ้ยผิดลายนะเนี่ยไม่เป็นไรหั่นไปแล้วลุยถ้าถามว่าร้อนไหมบอกได้เลยว่าร้อนมากโอ้ยโอเคไก่เทสก่อนเทสก่อนผู้ชมฮัลโหลเทสเทสเทสชิมชิมเวิร์กเวิร์กเวิร์กอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหแตกเลยอ่ะนี่ไงโอเคคุณผู้ชมทีนี้จะราดซอสลงไปเลยเราจะแต่งข้างบนด้วยเจ้าไดคอนแรดิชนะครับเอามาหั่นทำเหมือนพวกอาหารญี่ปุ่นเวลาเขาจะเสิร์ฟเขาจะมีพวกนี้ทำเป็นซีซีซีลงมาเสิร์ฟด้วยนะครับเราก็จะทำอย่างนั้นนั่นแหละคุณผู้ชมผมก็จะตกแต่งให้มันเขียวรอบๆด้วยพาสลีนิดนึงโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วชิคเก้นโชยุโดโซนะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยกับใครๆก็เข้าครัวนะครับและ foodtravel.tv นะครับผมสัดส่วนอัตราส่วนเช็คได้ในเว็บไซต์ของเราเลยครับ foodtravel.tv